ช้อปออนไลน์สไตล์ตัวแม่ถึงตัวไม่อยู่แต่ของก็มาส่งไม่พักเลยเรื่องเล่าขำขันจากไรเดอร์หนุ่มโดยไรเดอร์คนนี้ได้มาส่งของที่บ้านพักหลังหนึ่งซึ่งช่วงนั้นเจ้าของบ้านไม่อยู่ประตูบ้านมีการล็อกไว้โดยในขณะที่ส่งพัสดุไรเดอร์ก็จะต้องทำการถ่ายคลิปตอนส่งของไว้เพื่อเป็นหลักฐานแต่แล้วถึงกับต้องช็อกเมื่อไรเดอร์ก้มลงเพื่อสอดพัสดุเข้าไปในตัวบ้านแล้วพบว่าข้างในบ้านมีพัสดุถูกส่งไว้ก่อนหน้านี้วางอยู่ไม่ต่ำกว่า20ชิ้นดูจากสภาพแล้วเจ้าของบ้านน่าจะไม่ได้อยู่บ้านมาสักพักหนึ่งชาวเน็ตแห่แซวสงสัยเรื่องนี้ต้องถึงหูพี่แจ็คเดอะโกสต์บ้างก็บอกเจ้าของบ้านจ๋ามีพัสดุรอให้มาแกะอยู่นะปล่อยทิ้งไว้นานเดี๋ยวของอาจจะเสียหายเอาได้นะจ๊ะ